สวัสดีครับนี่คือคิดไซโคเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้กับผมเจวรปัดน,นะครับมาสรุปตลาดซื้อขายกันต่อเนื่องดีกว่าสําหรับดีลที่ถือว่าเป็นดีลใหญ่กับ2สมโมสรซึ่งถือว่าเป็นทีมที่มีแฟนคลับเยอะจริงๆทั้งเมืองทองแล้วก็ BG จีปทุมนอกเหนือจากบุรีรัมยูเรเต็ดนะครับซึ่งก็มีข่าวการเสริมทัพไปแล้วมากมายแล้วก็ปิดจ็อบไปเรียบร้อยแต่บีจเองเนี่ย ก็เป็นดีลที่เซอร์ไพรส์นะครับเดี๋ยวเรื่องของพิธิวัดกับ BG เดี๋ยวไล่ฟังในคลิปต่อไปมาที่ดีลของเอกนิปัญญาก่อนเอกนิ e ปัญญาเนี่ยนะครับมันก็คือความต่อเนื่องของทางฝั่งของเชียงรายด้วยนะครับเพราะว่าการเสีย2นักเตะสําคัญของเชียงรายเดี๋ยวผมจะสรุป เรื่องของเชียงรายในคลิปของตลาดซื้อขายโดยรวมให้อีกทีหนึ่งนะครับว่าทิศทางของเชียงรายเนี่ยมันจะเดินแบบไหนเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยจุดสําคัญคือผมเคยมีโอกาสพูดคุยกับคุณไฮปวิสรัตน์เนี่ยนะครับประธานสโมสรซึ่งก็เคยบอกไปแล้วว่าจริงไม่ได้อยากขายนักเตะออกไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าขายต้องมองถึงการขายไปที่ในต่างประเทศแต่เรื่องจริงที่เราต้องเข้าใจกันเลยนะครับว่าเราโลกส่วนไม่ได้ครับในจุดของความจริงการจะขายนักเตะไทยไปในลีกต่างแดนเนี่ยมันเป็นเรื่องยากมากๆ อย่างในเจลีกเนี่ยนะครับเขาสนใจเราจริงแต่เขาก็ยืมก่อนดูอย่างฝั่งของสุโชคสรารชาติครับเล่นทีมชาติชุดใหญ่อย่างต่อเนื่องมีผลงานที่ชัดเจนเขายังเลือกที่จะยืมก่อนเลยเพราะสุดท้ายเขาจะลงทุนเขาต้องดูว่ามันคุ้มค่าในมุมมองของเชิงธุรกิจดหรือเปล่าและมันไปด้วยกันได้ไหมในเชิงฟุตบอลเราต้องยอมรับนะครับว่าณวันนี้เรายังเป็นแบบนั้นอยู่ถึงแม้ว่าเราจะทลายกำแพงไปได้เยอะมากจากการบุกลุยก่อนในยุคข,ของทางธีรศินทั้งของชนาทิพย์ทั้งของธีรธร และก็คนอื่นที่เคยตามไปแต่ว่าในดีต่อๆไปของนักเตะรายบุคคลเขาก็ยังคงมองดีนะครับว่ามันจะสร้างมูลค่าการตลาดได้เหมือนกับคนที่ไปก่อนหน้านี้หรือเปล่าซึ่งผมก็ดีใจมากที่เราะมีคนไปเจลีกได้อย่างต่อเนื่องเพราะมันคือมาตรฐานที่แสดงให้เห็นว่าไทยลีกยังผลิตนักฟุตบอลที่เป็นคนไทยแบบมีคุณภาพและทําให้ทีมจากเจลีกเนี่ยยังมาเหลียวมองพวกเราอย่างต่อเนื่องกลับมาที่เคสของเอกนิษฐ์ปัญญา เอกนิตเนี่ยเป็นหนึ่งคนนะครับที่ในเจลีกสนใจหลังจากที่เขาติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ในยุคข,ของอากิระนิชิโนพอยิงยูเอได้ทั้งยิงหนึ่งใจหนึ่งในเกมนั้นเนี่ยโอ้โหเอกนิตเกิดไปเลยนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกแล้วครับว่าเด็กคนนี้มันมีของและก็ยังมีข้อความมาข้อความในชอบมาแซะว่าเมื่อไหร่จะเล่าเรื่องเอกนิตสักทีนึงว่าเอกนิตเนี่ย จะไปทิศทางไหนในมุมมองของผมผมก็บอกเสมอนะครับว่าผมไม่รู้ว่าแฟนบอลคิดอย่างไรและฟอร์มของเอกนิตเนี่ยมีขึ้นมีลงยอมรับว่ามันก็ไม่ดีแต่ถ้าเอกนิตได้เล่นฟุตบอลเป็นทีมเล่นร่วมกับคนที่เข้าขาและรู้ใจเอกนิต e เป็นฟุตบอลมีคลาสที่เล่นฟุตบอลด้วยความเข้าใจในเชิงแท็กติกกลยุทธ์นะครับมันเป็นที่มาว่าทําไมเอกนิตถึงต้องเปิดทีมชาติในแทบทุกชุด กับการเลือกใช้งานของโค้ชแทบทุกคนถ้าเขาไม่เจ็บสักทีเดียวแต่ว่าช่วงที่มันดามจริงๆต้องยอมรับเลยครับว่าพอเจ็บกับทีมชาติในยุคข,ของนิชิโนทุกอย่างพังหมดครับดีลของเจลิกที่เข้ามาเนี่ยนะครับมันก็ไม่เกิดขึ้นแล้วเพราะว่าฟอร์มของเอกนิตเนี่ยหายไปร่วมๆประมาณสัก2ปีครึ่งได้เลยนะครับจากโควิดด้วยทุกอย่างมันก็ทําให้ไทมิ่งมันไม่ลงตัวเจ้าบุ๊กต้องนับหนึ่งใหม่ทุกอย่างกับชีวิตของตัวเองหลังจากที่แจ้งเกิดเร็วมากๆ ในช่วงอายุประมาณสักสิบเยี่สิบเนี่ยนะครับชื่อเสียงเขาโด่งดังมากแล้วทั้งจริงๆริเด็กๆเ,เนี่ยเขาก็เก่งมาตลอดอยู่แล้วตั้งแต่ฟุตบอลเยาวชนจากรุ่นสู่รุ่นถามว่าเอกนิตทําไมถึงย้ายในช่วงเวลาณขนาดนี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมบอกไปก่อนแล้วนะครับว่าเอกนะิตะย้ายแน่นอนจากทางฝั่งของเชียงรายเชียงรายก็รู้ดีครับเพราะว่าเชียงรายไม่สามารถต่อสัญญากับเอกนิตปัญญาได้สัญญาของเอกนิตเนี่ยจะหมดเนี่ยนะครับในช่วง หมดซีซั่นนี้ครับที่กำลังจะเริ่มขึ้นยุโสิงหาเนี่ยจะหมดในช่วงปหลังปิดฤดูกาลก็คือหมดสัญญาฉะนั้นจุดสําคัญมันคือว่าท่านหลักในการที่จะขายนักเตะออกไปเนี่ยมันคือต้องขายในช่วงตลาดรอบนี้แหละครับเชียงรายถึงจะได้เงินเพราะถ้าเกิดว่าไปจบในช่วงตลาดเลกสองเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเอกนิตสามารถเริ่มต้นคุยกับต้นสังกัดใหม่เพื่อรอย้ายในซีซั่นนู้นได้แล้วนะครับซึ่งเชียงรายจะไม่ได้อะไรสักบาทเลย แต่จุดสาคัญก็คือว่าเชียงรายก็ไม่ได้คิดจะปล่อยนักเตะออกไปโดยการส่งเอกนิตฐ์ปัญญาไปเร่ขายตามที่ต่างๆก็ยังมีชื่อกลับมาอยู่กับทางเชียงรายยูไนเตดแต่ในช่วงระยะเวลาที่เอกนิตฐ์ไปเล่นทีมชาติรุ่นยุมไม่เกิน23ปีนะครับมันคือจุดเปลี่ยนครั้งสาคัญเอกนิตฐ์พอจบจากยูยี่สิชิงแชมป์เอเชียเขากล้าเดินไปบอกสโมสรเลยนะครับว่าเขาอยากจะย้ายทีมเพื่อที่จะไปหาความท้าทายใหม่และที่สําคัญมันคือจุดลงตัวครับถ้าเอกนิต์สามารถหาต้นสังกัดได้ เชียงรายก็จะได้เงินในการกลับเข้าสู่สมโมสรวินวินทั้ง2ฝ่ายนี่คือวิธีฟุตบอลที่ไม่ทําให้สมโมสรเสียหายด้วยนะครับถึงแม้ว่าผมเชื่อว่าเชียงรายก็ไม่ได้อยากขายนักเตะออกไปหรอกครับเพราะเชียงรายจริงๆแล้วเนี่ยนะครับจุดที่เขาสามารถยืนหยัดสู้มาได้เนี่ยเขาก็อยู่กับนักเตะชุดนี้มาอย่างต่อเนื่องหลายปีแล้วแต่มันถึงเวลาแล้วครับเพราะถ้าเกิดว่าเชียงรายจะเดินต่อโดยที่ต้องการเม็ดเงินก็ต้องขายนักเตะที่เป็น ความหวังของทีมออกไปมันเป็นเรื่องปกติเหมือนที่ชนบุรีก็ต้องขายบรชิตออกไปเพื่อให้ทีมมีสภาพคล่องทางการเงินที่ดีขึ้นเคสของทางเอกนิปัญญาเนี่ยนะครับมีการพูดคุยกันมาประมาณ5 6เดือนแล้วครับและก็คุยกันมาตลอดเป็นที่มาว่าเมืองทองเองตัดสินใจว่าจะรอลุ้นดีลของทางเอกนิปัญญาและยอมถอยจากการที่จะยื่นข้อเสนอในการสู้กับทาง BG สํสหรับเคสของเจริญศักดิ์วงกรคือยื่นไปแล้วแหละครับ แต่สุดท้ายเนี่ยบจได้ตัวของเจริญศักดิ์ไปเพราะผมบอกแล้วนะครับไม่ว่าจะยื่นเท่ากันหรือว่าจะมากกว่าน้อยกว่าเท่าไหร่เนี่ยสุดท้ายถามนักเตะถ้านักเตะบอกว่าอยากจะไปทีมนี้เนี่ยสโมสรต้นสังกัดก็ต้องไปพูดคุยเจราจาเพื่อให้ตัวเลขที่สโมสรต้องการเพราะรู้อยู่แล้วว่าสุดท้ายถ้าไปคุยกับทีมหนึ่งและอีกทีมหนึ่งเนี่ยจ่ายตัวเลขได้แต่นักเตะไม่อยากไป มันก็ไม่สามารถเกิดการซื้อขายได้เพราะผมบอกเสมอนะครับว่าการซื้อขายไม่ใช่เพียงแค่สโมรสรต้นสังกัดของนักเตะและสโมรสรที่ยื่นข้อเสนอเข้ามาแต่มันต้องให้นักเตะพอใจในการย้ายไปด้วยครับมันถึงจะเกิดการซื้อขายกันอย่างสมบูรณ์เคสของนักเอกนิสปัญญาครับมีการพูดคุยสโมรสรที่ต้องการเอกนิสครับท่าเรือเนี่ยที่มันเคยมีข่าวก่อนหน้านี้มันคือเรื่องจริงครับที่เขาสนใจอย,อยากจะยื่นข้อเสนอให้กับเอกนิตปัญญาแต่สุดท้ายเนี่ยนักเตะ ไม่ได้สนใจอยากจะไปเล่นกับการท่าเรือครับจุดสําคัญคือเอกนิตช้อยสําคัญในการย้ายทีมเลยนะครับเอกนิต e ต้องการโอกาสในการลงเล่นซึ่งเชียงรายก็ให้เอกนิตไม่ได้ในช่วงที่ผ่านมาหลังจากที่เขาหายเจ็บแต่เชียงรายก็ส่งเอกนิตไปอยู่กับทางเชียงใหม่อยู่ในเตดซึ่งเป็นช่วงตอนนั้นเนี่ยยังคุยเรื่องของการเจราจาต่อสัญญากันไม่ลงตัวแต่ก็ถือว่าจุดนั้นสร้างประโยชน์ให้กับเอกนิตครับเพราะว่าการลงเล่นกับเชียงใหม่อยู่นเตดทําให้เขามีโอกาสเล่นเป็นตัวจริงและที่สําคัญได้ประสานงานกับบิลโรซิมา และเขาเองนั้นก็จับจับจงหวะก,กับบิลได้อยู่แล้วจากการเล่นด้วยกันที่เชียงรายมันก็เลยทําให้เอกนิตนั้นสามารถเรียกฟอร์มและก็ดีขึ้นมาเรื่อยในลีกแต่เวทีในทีมชาติเนี่ยมันไม่ได้ง่ายทุกอย่างมีความกดดันเสมอเมื่อเขาก้าวข้ามจุดนั้นยังไม่ได้เนี่ยนะครับเขาต้องทบทวนแล้วว่าเขาจะอยู่เชียงรายต่อหรือเขาจะไปที่อื่นดีซึ่ง ประเด็นสาคัญของเอกนิษิ์ไม่ใช่เรื่องของเงินค่าเหนื่อยมหาศาลที่เขาอยากจะได้จากการย้ายทีมนะครับอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ไม่ใช่ช้อยแรกช้อยแรกของเอกนิษฐ์คือ1ต้องการโอกาสในการลงเล่นเพื่อความต่อเนื่องมากที่สุดและเป็นทีมที่การันตีในการที่เขาจะได้ลงเล่นแน่ๆสำหรับการย้ายทีมในครั้งนี้เพื่อโอกาสในการไปเล่นต่างประเทศครับฉะนั้นดีลนี้ครับจึงเป็นที่มาว่าพ่อคุยกับทางเมืองทองเมืองทองสนใจอยู่แล้วครับ เพราะตอนนี้สโมสรที่ส่งนักเตะไปเล่นต่างประเทศมีความชัดเจนมากที่สุดตั้งแต่ทําฟุตบอลมาในปี2009เนี่ยน,นะครับในยุคที่เราบูมฟุตบอลขึ้นมาแบบเป็นอาชีพจริงๆจังๆเนี่ยก็มีเมืองทองที่ส่งนักเตะไปเล่นต่างประเทศเยอะที่สุดณนะขนาดนี้อีกหนึ่งทีมครับพอมาเป็นเจแปนเวย์ way, ค่อนข้างชัดเจนนั่นคือ BG ปทุม BG จีปทุมก็พยายามจะสร้างแล้วก็ต้องการให้นักเตะทีมชาติไปเล่นต่างประเทศอย่างแน่นอนเงื่อนไขเนี่ยสูสีกันเลยครับแต่นักเตะ เลือกที่จะคุยกับทางเมืองทองก่อนเพราะรู้สึกว่าการเล่นกับทางเมืองทองมีผู้เล่นดาวรุ่งและที่สำคัญตำแหน่งของเอกนิตเป็นตำแหน่งที่มาริโอยูรอฟสกี้น่าจะเลือกในการใช้งานด้วยครับเป็นจุดที่เมืองทองก็ต้องการดีลใหญ่ๆเพื่อเอามาสร้างกระแสให้กับทีมในช่วงเวลาณขนาดนี้แต่สัญญาที่เหลืออยู่ของทางฝั่งเชียงรายกับเอกนิตเนี่ยนะครับขายมาให้กับเมืองทองตามข่าวในราคา30ล้านเนี่ย ผมไม่อยากจะเชื่อนะครับว่าตัวเลขขนาดนี้เนี่ยจ่ายกันได้และผมบอกเลยครับนี่คือโบนัสครั้งสําคัญของเชียงรายยูเอแดต้องขายครับถ้าตัวเลขนี้กับสัญญาของนักเตะที่เหลือไม่เยอะอย่างทางเอกนิดแล้วเมืองทองกล้าจ่ายให้ซึ่งผมเชื่อว่าเมืองทองคงคํานวณตัวเลขแล้วและคิดว่าถ้าเอาเอกนิดมาแล้วเอกนิดลงเล่นอย่างต่อเนื่องกลับมาอยู่ในฟอร์มเก่งได้เมืองทองสามารถปล่อยไปให้กับทีมในเจลีกได้อย่างสบายๆและเมืองทองจะได้เงินกลับมาอย่างแน่นอนครับเพราะว่าเขาทําธุรกิจ กับญี่ปุ่นเป็นมาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วครับแต่เรื่องของการถ่ายทอดลิขสิทธิ์ของเจลีและการส่งนัตะไปหลายต่อหลายคนในตลาดรอบนี้เนี่ยผมเชื่อว่าไม่มีใครคิดหรอกครับผมก็ไม่คิดเหมือนกันว่าเอกนี้จะจบในรอบนี้แต่ผมเชื่อว่าเอกนิดย้ายแน่นอนแต่จะคิดว่าไปย้ายในช่วงตลาดเลขสองนี่แหละครับจะมีการพูดคุยล่วงหน้าเพื่อรอให้จบซีซั่นแล้วย้ายไปอยู่กับทีมใหม่ได้อย่างฟรีๆตามกฎบอสแมนอยู่แล้ว ก็คิดว่าช่วงนั้นเนี่ยการเจราจารมันจะร้อนแรงมากกว่านี้และเอกนิตจ,จะสามารถเรียกมูลค่าของสัญญาได้ดีกว่านี้แต่เจ้าตัวชัดเจนนะครับการเลือกย้ายมาตอนนี้ก็เพื่อโอกาสในการลงเล่นไม่ต้องเสียเวลาอีกประมาณหนึ่งเลกและเชียงรายก็ได้เงินค่าตัวด้วยครับนี่คือจุดสําคัญเลยที่มันก็ลงตัวในทุกๆอย่างพอเมืองทองเดินเรื่องเสร็จแล้วเนี่ยนะครับณวันนี้ที่ผมพูดคุยเนี่ยสัญญ,ญาย,ยังไม่ได้จดประการเซน็นย่างเป็นทางการนะครับแต่ผมว่าดีลมันแทบจะลุล่วง แบบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วและฝั่งเมืองทองคุณป๊อกวิลักษ์หลวทองนะครับก็ได้ออกมาพูดแล้วนะครับว่าตัวเลขในการซื้อขายเท่าไหร่และก็น่าจะจบเรียบร้อยฝั่งบีจีเองเนี่ยนะครับก็แน่นอนนะครับดีแบบนี้เนี่ยก็พร้อมในการที่จะยื่นเจรจาเหมือนกันแต่ในเมื่อน,นักเตะเลือกทางฝั่งของเมืองทองในการเจรจาก่อนก็ถือว่าให้เกียรติซึ่งกันและกันถามว่าลึลกเสียดายไหมผมเชื่อว่าเสียดายครับกับอายุของนักเตะเอกนิตปัญญาและก็ฟอร์มในช่วงที่ผ่านมาที่เราเห็นว่าตอนนี้เขาพลิกพเขาเล่นเป็นยังไงและเขาเจบ ตอนนี้ยังกลับมาไม่ได้แต่เชื่อนะครับจุดที่มันเคยทําแล้วทําได้ดีเนี่ยถ้าไปอยู่ในจุดที่ถูกต้องได้ร่วมง,งานกับโคช้ชที่ดีสไตล์แตกต่างกันนะครับเทกุ go, ก็จะมีวิธีการอีกแบบหนึง่งอาจะมีโนเล n โนฮาวที่มาจากจุดที่ดีในเจลีของญี่ปุ่นแต่มาริโอยูโรสกี้ก็จะมีลูกบ้านและมีฟุตบอลที่ถือว่าเป็นปรัดยาที่ชัดเจนจากสไตล์การเล่นที่ถอดแบบมาจากความเป็นตัวเขาสมัยที่เราเห็น ในการเล่นกับเมืองทองในช่วงพีคๆเนี่ยนะครับรวมถึงการเล่นที่บียูก็ยังเห็นความเป็นมารรโอยูลอสกี้ในอีกรูปแบบหนึ่งที่มีความบ้าคลัง่งแต่สุดท้ายเนี่ยการสร้างสรรค์เกมมีความสวยงามและมีความคลาสสิกภายในตัวมันจะเป็นการแสดงให้เห็นว่าเมืองทองเริ่มกลับมาสร้างทีมและเอาจริงเอาจังมากิ่งขึ้นแต่เมืองทองไม่ได้ซื้อนักเตะมาเพื่อมาสร้างมูลค่าทางการตลาดเพลงอย่างเดียวแต่มองถึงอนาคตด้วยครับเพราะนักเตะ อายุเเอก,กนิตเนี่ยมันน่าลงทุนอยู่แล้วครับในวัย23ปีและเมืองทองปีนี้บอกได้เลยนะครับเดี๋ยวสปอนเซอร์ใหม่มาก็จะเป็นการลงทุนที่เริ่มเห็นรูปเห็นร่างมากยิ่งขึ้นแล้วก็ยินดีกับแฟนๆกิเลนพยองด้วยนะครับอาจจะมองถึงการลุ้นแชมป์ยังยากอยู่แต่ผมบอกให้เลยว่ามันจะเป็นการเกาะหัวตารางแบบชัดเจนมากยิ่งขึ้นและการเจอกับทีมใหญ่ด้วยกันไม่ต้องห่วงครับผมบอกเลยว่าโคตรเดือดโคตรมันอย่างแน่นอนก็หวังว่า เอกนิ e ปัญญามาแล้วจะเติมเต็มได้จริงๆนะครับและจะเป็นดีลที่แฟนๆเมืองทองแฮ ppy และก็บอกว่าทำไมเงียบจังก็นี่แหละครับดีลนี้มาแล้วไม่ใช่ดีลฟ้าผ่าอะไรนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจบในตลาดรอบนี้ซึ่งถือว่าน่ายินดีกับทั้ง3ฝ่ายจะเป็นเมืองทองเอกนิต e และเชียงรายอยู่ในเตทนะครับทำให้ระบบ ของฟุตบอลมันสมบูรณ์มีการซื้อขายเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้ทุกๆอย่างสามารถดําเนินต่อไปได้เชียงรายเองเขาก็ได้มเม็ดเงินตรงนี้ไปบริหารจัดการทีมซึ่งก็มีนักเตะจากเมืองทองไปด้วยอยู่ในเงื่อนไขของสัญญาก็คือการปล่อยอธิคุณมีท้วมและก็ทางฝั่งของมา์โกบรินี่ไปช่วยทางฝั่งของเชียงรายส่วนทางฝั่งของเมืองทองเองนะครับสควอตของทีมยังต้องมีการผ่องถ่ายนักเตะเพิ่มเติม,ตมอีกอย่างแน่นอนและเดี๋ยวผมจะเล่า ดีหลังจากนี้ของเมืองทองในคลิปรวมๆให้ฟังแต่ดิวนี้ของเอกนิตเนี่ยไล่ฟังชัดเจนแล้วนะครับว่าเงื่อนไขสําคัญที่เอกนิตตัดสินใจเลือกเมืองทองคือหนึ่งโอกาสในการลงเล่นที่คิดว่าน่าจะมีมากกว่าในการย้ายไปเล่นกับทีมอื่นที่เป็นทีมใหญ่ด้วยกันและ2นะครับก็คือโอกาสในการไปเล่นต่างประเทศซึ่งมีเงื่อนไขชัดเจนว่าถ้ามีข้อเสนอเข้ามาเมื่อไหร่ เมืองทองต้องปล่อยเอกนิตปัญญาไปเล่นต่างประเทศโดยที่ไม่มีเงื่อนไขเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับเชื่อเถอะเรื่องนี้เมืองทองไม่มีปัญหาหรอกครับเพราะถ้าเกิดปล่อยไปแล้วเนี่ยสุดท้ายเมืองทองเขาสามารถทําและขายได้ถ้าเอกนิตสร้างมูลค่าให้ทีมได้มากพอจริงมีเวลาไม่เยอะแล้วนะครับอายุของเอกนิตถ้าจะไปไปีสอปีนี้ต้องรู้ผลและผมเชื่อว่าให้กําลังใจครับในช่วงเลกแรกเราอยากเห็นเอกนิตปัญญากลับมาให้ได้เหมือนที่เราเคยเห็นในทีมชาติไทยก็ เอาใจช่วยผมเชื่อว่าผมมองคนไม่ผิดและผมไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวแต่ผมเห็นว่านักเตะที่เล่นฟุตบอลแบบนี้ได้มันมีไม่กี่คนหระครับในประเทศและทัศนคติของเด็กคนนี้นะครับผมบอกเลยว่าถ้าคุณทราบเงินเดือนที่เขาได้เชียงรายคุณจะตกใจว่าเขาใช้ชีวิตมาถึงทุกวันนี้ได้อย่างไงเพราะเขารักฟุตบอลจริงๆครับ แฟนๆฟนเมืองทองผมเชื่อว่าก็รอการเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วเดี๋ยวเปิดตัวเสร็จเดี๋ยวเรามาไล่ฟังกันต่อนะครับว่าสุดท้ายแล้วนี่นะครับรายละเอียดของการซื้อขายตัวในครั้งนี้มันจะต่อยอดไปทําให้เมืองทองนั้นกลับมาเป็นทีมที่อยู่ในกระแสที่มากกว่าเดิมได้อย่างไรหลังจากที่ก่อนหน้านี้อาจจะซบเซาไปบ้างจากฟอร์มที่ไม่ใช่ทีมในเกรดลุ้นแชมป แต่เมืองทองเริ่มส่งสัญญาณแล้วนะครับว่าพวกเขาพร้อมจะกลับมาแล้วในการบดบี้กับทีมในหัวตารางครับและทัานผ้มดนี้คิดไซคโค้งเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้นะครับซับสไครต์รกระดิ่งแจ้งเตือนช่องทาง YouTube แล้วก็ Facebook กดไลค์กดแชร์เมื่อเห็นคอนเทนต์ของเราอีกหนึ่งคลิปเดี๋ยวเล่าเรื่องของพิธีวัดกับ BG ให้ฟังนะครับว่าเกิดอ,อะไรขึ้นทําไมเชียงรายถึงปล่อยต่อเนื่องจริงๆแล้วเนี่ยเบื้องหน้าเบื้องหลังเนี่ยนะครับเดีพิธีวัดเนี่ยจบก่อนเอกนิพนธ์ปัญญ,ญาด้